ไปต่อกันที่คู่ค้ำใหญ่ที่สุดในรายการ130ปอนด์นะครับเพชรสมหวังอ.ประเสริฐพบกับวุฒิชัยเกียรติวนารามครับจะเป็นรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทนะครับ130ปอนด์เพชรสมหวังอ.ประเสริฐหรือเพชรสมหวังรังสรรค์เชียงกงเนี่ยคนเดียวกันนะครับมีประเภทหนักแรงทุกลูกเหมือนกันผลงานล่าสุดเนี่ยก็น็อกไก่ป่าชูวัฒนะยกที่4ครับที่สนามมวยราชดำเนินส่วนวุฒิชัยล่าสุดก็น็อกคู่ต่อสู้เหมือนกันครับเช็คบินชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์เพชรบุรพานายกดอนลพบุรีในยกที่3ที่สนามมวยรังสิตอีกคนน็อกยก4อีกคนน็อกยก3วันนี้น็อกไม่น็อกครับมาเตะซ้ายก่อนเลยครับวุฒิชัยจะเสียเปรียบรูปร่างนะครับเจ้าวุฒิชัยสมหวังนี่จะสมหวังสมชื่อหรือเปล่าประเสริฐนักชกจากศรีสะเกษนะครับแต่ว่าวุฒิชัยนี่แกจับแล้วก็ตีได้ครับตอนนี้ครับจะสร้างปัญหาให้กับเพชรสมหวังได้หรือเปล่าเอากำปั้นนำมาก่อนแล้วเนี่ยครับดูครับเหลี่ยมเข่าอยู่ที่การล็อกครับใครล็อกได้เปรียบก็ตีได้ง่ายกระตุกลูกนี้แม่กระตุกเจ้าวุฒิชัยที่ล้มลงไปครับเพชรสมหวังเดินจี้ติดตัววันนี้เข่าใครจะดีกว่าครับต่างคนต่างจับแต่ว่าไปติดเชือกนี่กรรมการคุณพาปรากฏผลแยกครับแผนของเพชรสมหวังนี่เดินติดตัวนะครับวุฒิชัยหนีออกหรือเปล่าก็เป็นมวยประเภทชวนทะเลาะอยู่แล้วครับเพชรสมหวังก็ต้องแบบนี้ครับอาศัยความแข็งแกร่งบทเบียดไปเรื่อยจะได้สมหวังในชัยชนะครับแต่ถ้าเข้าไปโดนนี่อาจจะผิดหวังโอ้จังหวะล็อกของวุฒิชัยนี่ก็ทำได้สวยนะครับเดินอย่างเดียวครับเพชรสมหวังอ้าวโดนแข้งซ้ายไปก่อนแล้วก็เททิ้งไปเลยแหมตัวใหญ่นี่ล้มดังด้วยครับลุยต่อนะครับคู่นี้ขวางดูหัวดูการขวางครับเพชรสมหวังโอ้ขวางแบบนี้นี่ไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยครับเอาหมัดแรกกันเสียบซ้ายครับวุฒิชัยขืนยังไงโดนอีกแล้วครับเข่าแล้วก็กระตุกเสียหลักไปอีกครับโอ้ชุดใหญ่ครับช่วงปลายยก3เจอโจทย์ยากเข้าให้แล้วครับต้องกลับไปแก้แล้วช่วงพักยกสำหรับวุฒิชัยโอ้ยัดไป 2-3 เม็ดนี่เราเห็นเลยนะครับว่าเจ้าวุฒิชัยนี่ออกอาการได้เห็นตามกันต่อครับยกที่4โอ้3ยก10ช่วงตัวครับคุณน็อตครับอยู่ที่เพชรสมหวังโอ้โหวุฒิชัยจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วครับโอ้เจ็บว่าต้องเก็บอาการให้อยู่ครับถ้าไปออกอาการให้เห็นนี่ลำบากหน่อยครับวุฒิชัยต่อยหมัดแต่ดูแข้งซ้ายเพชรสมหวังแกเตะแรงมากอ้าวคว้าในแล้วคว้าในแล้วตีเสียงเชียร์มีไหมเสียงเชียร์มีไหมครับจังหวะล็อกแหมโอกาสทิศทางอนาคตยังสดใสอยู่เหมือนกันครับวุฒิชัยเพราะว่าวงในเพชรสมหวังดูไม่ชอบเอาแล้วครับมาแล้วครับวุฒิชัยนี่ครับต้องเดินให้ต่อเนื่องนะเอาครับล็อกสู้เลยครับเสียบขวาเอาโดนไถลงไปจนได้เนี่ยกำลังจะมาแล้วเชียวครับโอ้แล้วล้มลงไปนี่พละกำลังครับดูครับแผ่วหรือเปล่าเอาครับจังหวะนี้เพชรสมหวังเสียหลักลงไปบ้างครับซ้ายครับวุฒิชัยกำปั้นมาอีกครับแข้งขวาถอยพลางเตะพลางแต่ว่านี่ครับโดนเหลี่ยมเจ้าเพชรสมหวังล้มลงไปอีกแล้วจังหวะจะมาครับเดินเข้ามาครับเสียบซ้ายพี่ชัยก็ต้องออกอาวุธเยอะๆหน่อยครับเพราะว่าตัวเองนี่ตกเป็นรองเพชรสมหวังนี่แกก็เดินขู่เลยครับวงในเนี่ยพอจับบนไม่ได้แต่ตีลำบากเจ้าวุฒิชัยนี่ครับต้องหาจุดเปลี่ยนเกมแล้วครับโอ้โหโดนเข่าเข้าไปอีก
แต่ชกเหมือนได้เปรียบเลยนะครับพุทธิชัยอาจจะใช้แผนตีหัวเข้าบ้านเลยครับแต่เพชรสมหวังนี่ก็เดินตลอดเหมือนกันติดตัวอีกแล้วในช่วงต้นยกนี่มุติชัยทำได้ดีเหมือนจะมีเฮครับแต่เอาอีกแล้วครับโอ้โหโดนเข่าทำท่าตัวอ่อนเอาละครับไปไกลแล้วครับสถานการณ์บนล็อกคู่นี้เพชรสมหวังครับกรุงเทพศรีสะเกษแล้วครับไปไกลครับก็อยู่ที่มุติชัยแล้วหาจุดเปลี่ยนเกมได้หรือเปล่ายกสุดท้ายครับต้องฝากความหวังไว้ที่หมัดกับศอกครับวุฒิชัยแล้วก็ฝากกับแฟนหมัดมวยนะครับใครที่ชอบเล่นแอปพลิเคชัน LINE ก็เพิ่มเพื่อนไปนะครับ @muaythaiko ก็มีแอดอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับตามด้วย muaythaiko ยังเดินอยู่ครับให้สมหวังโอ้โหไม่รู้ว่าแกทานอะไรมาครับที่ค่ายได้เปรียบนะครับแต่หลายคนถ้าเพิ่งเปิดมานี่ก็นึกว่ามุทิชัยนี่ได้เปรียบอยู่ที่เพชรสมหวังนะครับก็ไม่อยากแลกแล้วครับมุทิชัยนี่ฮะต่อยหมัดไปทำหยุดนี่คือมันไม่เห็นผลเท่าไหร่นะคือถ้าจะทำก็ตัดสินใจทำให้สุดไปเลยครับแต่ดูน่าจะพละกำลังถดถอยลงไปเยอะแล้วนะครับคือมวยไทยเนี่ยพอรับแข้งรับข่าวมันยุบได้นะคุณน็อตนะครับก็สะสมเงินอะไรเขาบอกสะสมได้ครับอย่าไปสะสมอาวุธมวยพอโดนไปโดนมาแล้วเนี่ยแหมมันก็เร่งไม่คืนเอาคืนไม่ได้แต่ต่างจากผมนะผมชอบสะสมอาวุธนะเหรอคุณสะสมปืนเงี้ยครับภรรยาภรรยาหรือเปล่าสะสมไหมภรรยาอันนี้ไม่สะสมครับนะครับก็จบแล้วนะครับเกมนี้เดี๋ยวมาดูการชูมือครับไม่มีปัญหาครับสมหวังสมชื่อเลยครับเพชรสมหวังอประเสริฐนะครับชนะคะแนนพุทธิชัยเกียรติวนารามนะครับก็ขาดลอยเลยครับแม้แต่ช่วงกลางยก4ทำท่าจะมาแล้วแม่ไปถอยเฉยเลยโดนเหลี่ยมมานะครับแล้วลุกขึ้นมาอาจจะหมดแรงด้วยใช่ก็เสียเปรียบรูปร่างด้วยนะครับเจ้าพุทธิชัยก็ไม่เป็นไรนะครับให้กำลังใจทั้งคนชนะแล้วก็ผู้แพ้ด้วยนะครับผม